าครูอาจารย์และนักเรียนที่เป็นผู้นำความรู้ประกันภัยไปสู่เพื่อนเพื่อนเยาวชนครอบครัวและชุมชนทั่วประเทศรางวัลเยาวชนประกันภัยดีเด่นระดับประเทศประเภทสถานศึกษารางวัลชนะเลิศโรงเรียนวชิรบาการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการรางวัลชนะเลิศโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทนักเรียนรูปแบบเพลงรางวัลชนะเลิศทีมอันดาดาโรงเรียนสมานวิทยาจังหวัดนราธิวาสนางสาวนภดีปิยสุนัขโรงเรียนชัยนาทวิทยาคมจังหวัดชัยนาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมลูกเทาแดงโรงเรียนเด็กอุดมจังหวัดอุบลราชธานีประเภทนักเรียนรูปแบบการแสดงศิลปะพื้นบ้านรางวัลชนะเลิศทีมยุวชนประกันภัยไซน้อยเอโรงเรียนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทีมพัทลุงวิทยาคมโรงเรียนพัทลุงวิทยาคมพัทลุงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมโนราศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีประเภทนักเรียนรูปแบบละครสั้นรางวัลชนะเลิศทีมลานศักดิ์วิทยาโรงเรียนลานศักดิ์วิทยาจังหวัดอุทัยธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทีม TLC Art Film วิทยาลัยเทคนิคพลังจังหวัดภูเก็ตทีมยุวชนประกันภัยไซน้อยบีโรงเรียนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีรางวัลการประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษาหัวข้อเรื่องการประกันภัยรถภาคบังคับได้แก่รางวัลชนะเลิศทีมฮาร์ดคิวมหาวิทยาลัยศรีประทุมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทีมสว่างพาตามหาวิทยาลัยศิลปากรทีมตีลังกาจับหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมทีมดีลีทมหาวิทยาลัยศรีประทุมและรางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยมทีม AB302มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับรับรางวัลและผู้บริหารระดับสูงนะคะจากกระทรวงการคลังและราชการต่างๆสำนักงานกบต.และภาคธุรกิจประกันภัยขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเงินท่านพนิศรนาวานุเคราะห์ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิสุทธิ์ศรีสุพรรณท่านปลัดกระทรวงการคลัง